การที่คุณจะมีทายาทได้อะไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาชูกำลังพวกนี้หรอกนะแต่มันขึ้นอยู่กับความสามารถต่างหากป้าป้ามาม้าลูกสัญญาว่าภายใน1ปีนี้ลูกจะมีทายาทให้ตระกูลของเราให้ได้ป้าป้ามาม้าอวยพรให้ลูกด้วยเถิดพี่ถ้าไม่คิดจะช่วยอะไรอ่ะก็อย่ามาเกะกะได้ไหมฉันร้อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนพนมหิวข้าวเหรอขอข้าวกินหน่อยขอข้าวกินหน่อยนะขอข้าวกินหน่อยขอข้าวกินหน่อยนะขอข้าวกินนะขอข้าวกินหน่อยขอข้าวกินอยู่ตรงนี้นะทีละคนใจเย็นก่อนสิผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้ทำอะไรผมสักหน่อยนึงเขาก็แค่หิวข้าวอ่ะงั้นพี่ก็เอาข้าวให้เขากินแล้วก็รีบๆไล่ไปซะคนสมัยนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้หรอกเดี๋ยวก่อนสิทีละผู้ชายคนนี้ก็ดูซื่อๆผมว่ารูปร่างเขาก็ใหญ่แข็งแรงดีอ่ะตอนนี้ที่บ้านเราก็ขายคนช่วยทำงานบ้านผมว่าให้เขามาอยู่กับเราอ่ะจะได้มีคนคอยช่วยคุณทำงานบ้านดีไหมก็ได้ค่ะของฉันให้นายมาอยู่ก็เพื่อให้มาช่วยทำงานบ้านไม่ใช่หรอแล้วยังไงไม่แอบดูขาฉันแบบเนี้ยครับคุณเปิ้ลThank you.
นี่นายห้าเดี๋ยวฉันจะไปทำธุระ4-5วันนะฝากนายดูแลบ้านแล้วก็เมียของฉันด้วยได้ครับคุณยงนี่นายห้าหน้าของนายเป็นอะไรมาเหรออ๋อโดนแมวขวดนะครับอ๋ออ้าวพี่กลับมาแล้วเหรออืมพี่รีบมากเลยอ่ะก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรมาฝากพี่ขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรหรอกค่ะขอบใจได้มากเลยนะที่ดูแลเมียฉันเป็นอย่างดีนายมีอะไรทำก็รีบไปทำเถอะครับมีอะไรเหรอครับคุณเปิ้ลนายห้าฉันท้องฮะคุณเปิ้ลท้องงั้นก็รีบไปบอกคุณยุงสามีของคุณเปิ้ลใช่ครับนี่นายทำไมนายพูดแบบนั้นน่ะฉันท้องกับนายฉันไม่ได้ท้องกับไอ้แก่นั่นแล้วอีกอย่างฉันไม่อยากอยู่กับไอ้แก่นั้นแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปขโมยเงินมันแล้วเราอ่ะก็หนีไปอยู่ด้วยกันนะผมทำแบบนั้นไม่ได้หรอกครับทำไมล่ะเอาเป็นว่าให้เวลาผมไปคิดหาทางออกดูก่อนเลยครับอ๋อเขาไปอยู่ที่อื่นแล้วนะอะไรนะเขาไปที่อื่นเหรอแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนอ่ะพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเขาเพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองแล้วเขาก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเขาไปอยู่ไหนอ่ะนี่นายหยุดนะถ้านายไม่กลับไปกับฉันอ่ะฉันจะกินยานี่ซะเพราะว่าถ้าไม่มีนายอยู่อ่ะฉันกับลูกก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอย่านะก็ได้ก็ได้เดี๋ยวผมอ่ะกลับไปกับคุณก็ได้วันนี้ที่เราคิดอะไรอ่ะทำไมถึงมาไหว้ศาลล่ะฉันก็จะช่วยพี่อธิษฐานขอลูกไงพาใครเข้ามาด้วยเนี่ยอ๋อนี่แพลวลูกพี่ลูกน้องพี่เองพี่ว่าจะพามาอยู่บ้านนะช่วยงานบ้านเปิ้ลแล้วก็มาดูแลเปิ้ลด้วยไงค่ะเนี่ค่ะ
พวกคนยุงอ่ะเขาตายไปแล้วแกเองไม่ใช่เหรอที่เป็นคนวางยาฆ่าเขาไม่ฉันไม่ได้ทำเป็นพวกแกนั่นแหละแกมาทำแบบนี้ทำไมแกหลอกฉันแกมาทำให้ฉันรักแต่จริงๆแล้วแกไม่ได้รักฉันเลยแกมาทำแบบนี้ทำไม ฉันไม่ได้หลอกแกหรอกนะเรื่องราวทั้งหมดผัวของแกเป็นคนวางแผนเขาอยากมีลูกมากเขาเลยจ้างฉันอะปลอมตัวเป็นคนจันจัดแล้วมาเสกลูกเข้าท้องเธอไงพวกแกสองคนผัวเมียเนี่ยมันโรคจิตดีนะใจยังน้อยกว่าพวกฉันเยอะไม่จริงจริงค่ะวันนั้นฉันก็อยู่ด้วยไม่เงินค่าจ้างของนายขอบคุณมากนะครับคุณยุงผมรับรองว่าผมจะทำให้เมียของคุณยุงอ่ะท้องให้เร็วที่สุดเลยแล้วหลังจากนั้นอ่ะผมกับเมียก็จะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดครับไม่จริงไม่จริงมาเลยไม่จริงแพ้ว่าเราอย่ามัวเสียเวลาอยู่เลยวันนี้เราจะกินส่วนไหนกันดีคะพี่ว่ากินส่วนหน้าอกมันคลีนดี